เก็บไว้ที่ทำค่ะก็ต้องวันนี้จริงมาเป็นมาเยือนลาวเป็นประเทศแรกตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานประเทศนะคะท่านนองรนศรีสุริศที่วันนี้ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะดีใจมากๆที่ได้มาแล้วก็อยากให้เห็นแล้วค่ะว่าประเทศไทยกับลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดนั่นจะว่าวันนี้มีโอกาสได้มา official visit ค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจกับลาวมากๆเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องกันมานานสนิทกันสัมพันธ์กันมายาวนานปีหน้าก็ครบ75ปีแล้วก็นานมากค่ะแล้วก็อีกอย่างเป็นประเทศที่เวลาไปเยือนเนี่ยได้ใช้ภาษาไทยพอสบายเลยคุยกันง่ายเลยลาวจบครับเจ้าในนี้ครับนะครับครับเจ้าคือว่าท่านมาดีเป็นเกียรติในประเทศลาวออกจากงานสองฝ่ายแล้วนะเขาหวังของสูงสุดยอดอาเซียนสี่มาแต่เขาหวังของสูงสุดยอดพึ่งพาใส่กันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของออนไลน์สแกมในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องของหมอกควันระหว่างประเทศในสี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้คุยกันเมื่อกี้ในรายละเอียดว่ากระทรวงไหนเกี่ยวข้องบ้างก็จะร่วมมือกันแก้ปัญหาแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องของไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าระดับไหนก็ให้มาคุยกันทั้งสองประเทศจะได้แก้ปัญหาร่วมกัน